การเลือกระบบบัญชีมาใช้ในกิจการครอบครัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงจากระบบเฒ่าแก่นะคะที่เขียนบิลด้วยมือระบบแมนนวลต่างๆนะคะมาเป็นระบบบัญชีแบบมาตรฐานบันทึกในคอมพิวเตอร์ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างสวัสดีค่ะทุกคนพบกับมินและช่องมินโตโซโล่เจอร์นี่อีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาด้วยเรื่องคอนเทนต์ลูกสาวเฒ่าแก่นะคะก็คือจะมาตอบคำถามค่ะว่าระบบบัญชีนะคะที่เราจะเลือกมาใช้ในกิจการครอบครัวสำหรับการที่เราจะเปลี่ยนจากระบบเจ้าของกิจการระบบเฒ่าแก่แบบเดิมเนี่ยค่ะเป็นระบบบริษัทหรือว่าเป็นระบบบัญชีที่บันทึกอย่างชัดเจนในคอมพิวเตอร์เนี่ยเรามีวิธีในการเลือกโปรแกรมมาใช้ยังไงนะคะก็อันนี้เป็นคำถามหนึ่งที่มินได้รับมาแบบเยอะมากๆทั้งจากเพื่อนแล้วก็จากคนที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปเองนะคะจากลูกเพจต่างๆเนาะก็คือมีถามมาว่าเอ้ยเราจะเลือกระบบไหนดีเลือกของบริษัทไหนดีมีแนะนำไหมอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเดี๋ยวมินจะมาบอกข้อที่มินใช้ในการเลือกดีกว่าเนาะความเข้ากันกับธุรกิจของเราไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวมินจะมาให้ข้อที่มินใช้ในการเลือกดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราต้องการโปรแกรมเนี้ยลึกแค่ไหนหรือว่าเราต้องการลึกถึงขั้นแบบประมวลผลได้มีระบบสมาชิกมีระบบสาขาอะไรเงี้ยค่ะสำหรับกิจการที่มีสาขาเนาะต้องการการประมวลผลลึกแค่ไหนกำไรขาดทุนเนี่ยคือเราจะเอาลึกแค่ไหนแบบลึกถึงขั้นแบบจัดลำดับสินค้าเลยไหมว่าอันไหนขายไม่ดีเอาออกมีแบบระบบหัวหน้างานฝ่ายขายหัวหน้างานฝ่ายนู้นฝ่ายนี้คือแต่ละระบบอะค่ะมันตื้นลึกไม่เหมือนกันคือเราอาจจะลิสต์ออกมาก่อนว่าเราต้องการใช้เรื่องอะไรบ้างนะคะสำหรับบางธุรกิจนะคะที่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะมากก็คือมิ้นเห็นระบบออนไลน์หรือว่าระบบฟรีก็เยอะเหมือนกันที่เราสามารถใช้ได้โดยที่โอเคมีคอมตัวเดียวแล้วบันทึกทุกอย่างได้เลยแต่ว่าสำหรับกิจการที่มีรายละเอียดเยอะๆมีอะไรมีนู่นมีนี่มีระบบเขาหน้างานมีระบบบัญชีหรือว่ามีระบบสต็อกอะไรเงี้ยคือเราอาจจะต้องใช้โปรแกรมที่ลึกขึ้นแต่ว่าถ้าความซับซ้อนไม่ได้เยอะเราก็ใช้โปรแกรมที่แบบง่ายราคาถูกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องรายละเอียดของโปรแกรมแล้วอะค่ะอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยก็คือมินอยากให้ทุกคนอะคำนึงถึงเรื่องเซอร์วิสเนาะด้วยการที่ว่าแบบเราเป็นกิจการครอบครัวเราค้าขายทุกวันนะคะเรื่องเซอร์วิสคือสำคัญมากๆว่าเราต้องคุยกับเขาให้ชัดเจนว่าบริการหลังการขายของเขาเป็นยังไงโทรวันเสาร์อาทิตย์ได้ไหมมีเจ้าหน้าที่ดูแลคอยตอบคำถามหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่านึกดูสิว่าถ้าเราเป็นระบบโพสต์แล้วอยู่ดีๆเอาวันนี้โพสต์พังเปิดไม่ติดพิมพ์บินไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราจะแก้ไขปัญหายังไงแม้กระทั่งในวันอาทิตย์เพราะว่ากิจการเราคือเราขายของทุกวันเนาะดังนั้นอ่ะในวันที่มีปัญหาอย่างเงี้ยเซอร์วิสที่เขาให้กับเราอ่ะคืออะไรมีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างนะคะแล้วก็ช่วงเวลาทำการของเขาอ่ะมีลิมิตอะไรยังไงอันที่3เลยค่ะก็คือเรื่องการสอนงานหมายถึงว่าเรื่องการเข้ามาสอนการเข้ามาเทรนเขาจะเข้ามาดูให้เราไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะเอามาใช้ได้จริงๆก็คือต่อเมื่อเราใช้เป็นทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราซื้อมาแล้วใช้ไม่เป็นอย่างเงี้ยมินมองว่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์ก่อนที่ระบบที่มินจะใช้ระบบปัจจุบันนะคะมินเคยซื้อระบบอื่นมาก่อนซึ่งตอนนั้นอ่ะมันใช้ยากมากแล้วใช้ไม่เป็นแล้วสุดท้ายอ่ะมินเสียเงินฟรีคือระบบนั้นอ่ะมันถูกก็จริงคือมัน 30,000 กว่าบาทเนาะแต่ว่ามันใช้อะไรไม่ได้เลยคือไม่เวิร์กเลยบันทึกอะไรก็ไม่ได้แบบใช้ร่วมกับเครื่องโพสก็คือเหมือนแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะมันไม่เสถียรนะทุกคนดังนั้นอ่ะคือมินมองว่าเราอย่าแบบเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายคือเราต้องเคลียร์ให้จบหมดแล้วก็ต้องมั่นใจอะว่าเราสามารถใช้มันได้ใช้เป็นจริงๆนะคะอันที่4เนาะที่ต้องคำนึงถึงอะมินมองว่าระยะห่างระหว่างเรากับผู้ให้บริการอะคืออย่างมินอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคืออย่างอยู่จังหวัดเลยอย่างเงี้ยถ้ามินจะไปใช้กับแบบเอเจนต์หรือบริษัทเซอร์วิสในการที่จะเดินทางมาสอนนู่นนี่นั่นคือเขาจะมีบวกค่าเดินทางดังนั้นมินมองว่าเราลองหาแบบที่ใกล้ๆในพื้นที่เราดูไหมว่ามีไหมเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะคือถ้าอยู่ในแบบพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าถ้าได้จังหวัดเดียวกันเลยก็คือจะยิ่งดีตรงที่ว่าเราสามารถแบบปรึกษาสอบถามอะไรได้โดยที่แบบไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากแต่ว่าถ้าเราซื้อของบริษัทที่อยู่กรุงเทพอ่ะการที่ให้เขามานี่คือมีค่าใช้จ่ายดังนั้นอ่ะคือเราเอาให้จบคือแบบเอาเรื่องนี้มาพิจารณาด้วยนะคะอันที่5เนาะก็คือเรื่องราคาลองเปรียบเทียบหลายๆบริษัทดูเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะโปรแกรมเดียวกันก็คือเหมือนแบบสมมุติว่าชื่อโปรแกรม A แล้วกันเนาะคือโปรแกรม A อ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะมีเอเจนต์หลายที่นะคะอย่างเช่นว่าที่เชียงใหม่ที่ขอนแก่นที่แบบภาคใต้อะไรเงี้ยคือเขาจะมีแบบ
แบบที่ใกล้เราแล้วก็ลองดูว่าราคาแต่ละที่เป็นยังไงแล้วก็เทียบกับเซอร์วิสเทียบกับการคุยดูนะคะว่าเอ้ยแต่ละที่เป็นยังไงลองเทียบราคาก่อนที่จะตัดสินใจนะคะทีนี้ทุกคนก็จะถามเนาะว่าจะรู้ได้ไงว่าจะใช้โปรแกรมไหนดีจะหาจากไหนคือเราสามารถเซิร์ช Google ได้เลยนะคะจะมีขึ้นมาหลายโปรแกรมหลายบริษัทมากๆว่าเซิร์ชว่าระบบโพสต์นะคะ POS หรือว่าระบบ ERP หรือว่าระบบบัญชีก็ได้คือจะมีขึ้นมาหลายบริษัทแล้วเราก็ลองโทรไปคุยไลน์ไปคุยขอข้อมูลแต่ละบริษัทดูแล้วก็เอามาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจของเรานะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการเลือกระบบบัญชีที่จะเอามาใช้ในกิจการเนาะการที่เราจะเปลี่ยนมาใช้คอมเนี่ยเราก็ลองดูก่อนจากหน้างานปัจจุบันเรานั่นแหละว่าไองานที่เราเขียนมือทั้งหมดอะในกิจการของแต่ละคนนะว่าเอ้ยเราใช้ลึกแค่ไหนแล้วในอนาคตอะเราต้องการแบบลึกถึงแค่ไหนมีระบบสมาชิกไหมมีระบบอะไรไหมคือเคลียร์ตรงนี้ของตัวเองให้ได้ก่อนเนาะเอาจากหน้างานปัจจุบันมาแล้วค่อยเอาไปเทียบว่าเราจะเอาระบบไหนเข้ามาใช้ดีนะคะมินก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนเนาะหวังว่าจะช่วยทุกคนได้ในการตัดสินใจเลือกระบบบัญชีเข้ามานะคะถ้าใครนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามมินมาได้นะคะที่ใต้คลิปนี้ยังไงวันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูมินเนาะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันบ้างนะวันนี้มินไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ